สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกนะครับวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเหตุการณ์ Injustice Year 4ในพาร์ทที่11กันแล้วนะครับอีกเพียงพาร์ทเดียวเท่านั้นนะครับผมเรื่องราวของเรานั้นจะเดินทางกันมาถึงบทสรุปแล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับเรื่องราวนั้นจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆซะแล้วดูเหมือนว่าแผนการที่แอลิสวางเอาไว้นั้นมันจะยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้เยอะเลยเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรถ้าผู้ชมต้องรอติดตามชมกันในพาร์ทนี้แหละครับในตอนนี้ก่อนที่เราจะเริ่มไปรับชมกันเนี่ยเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูพาร์ทเก่าๆหรือว่ายังไม่ดูตอนที่แล้วเนี่ยเราอยากขอให้ท่านผู้ชมนั้นกดย้อนกลับไปดูก่อนนะครับให้เวลากดกลับไปดู3 2 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วเรามารับชมเหตุการณ์ Injustice Year 4ในพาร์ทที่11กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวของเรานั้นเริ่มต้นขึ้นที่สถานีรายงานข่าวครับผมในตอนนี้ทางเหล่ามนุษย์โลกนั้นได้รายงานข่าวถึงเรื่องราวของซูเปอร์แมนกับเทพกรีกขึ้นมาดูเหมือนว่าในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นจะได้ยอมแพ้กับเทพแล้วเรามนุษย์นั้นกำลังสงสัยนะครับผมจะมีใครอีกหรือเปล่าที่กล้าขึ้นมาต่อต้านเหล่าเทพเจ้ากรีกเราศาสนานั้นจะยอมจำนนต่อซูสหรือไม่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามมันจะทำยังไงกันต่อไปซูสนั้นได้ยื่นคำขาดให้กับคนทั้งโลกเหล่ามนุษย์โลกทุกคนต้องละทิ้งการบูชาศาสนาอื่นภายใน48ชั่วโมงเหล่ามนุษย์โลกทุกคนนั้นต้องกลับมาบูชาเทพแห่งโอลิมปัสอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้นะถือเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเหล่าผู้นำแต่ละประเทศนั้นได้เข้ามาประชุมกันอย่างลับๆในตอนนี้เราได้เสียซูเปอร์แมนไปแล้วเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้ต่อไปดีไหนๆซูเปอร์แมนไม่อยู่แล้วผมขอเสนอให้เราใช้อามาเกดอนโปรโตคอลดีกว่านี่คือยุทธการลับที่เราจะใช้ปกป้องโลกกันแต่ทว่าท่านผู้นำครับทำไมเราถึงมีอาวุธหลงเหลืออยู่ได้ล่ะเราไม่น่าจะมีนิวเคลียร์หลงเหลืออยู่แล้วนะในตอนที่ซูเปอร์แมนนั้นเข้าจู่โจมเราเขาบังคับให้ทุกประเทศทั่วโลกนั้นปลดฉนวนนิวเคลียร์ออกก็ในตอนที่ซูเปอร์แมนนั้นได้ต่อสู้กับกรีนแลนเทิร์นน่ะสิเราได้ใช้จังหวะนั้นพอจะสร้างอาวุธใหม่ขึ้นมาได้ในตอนนี้พวกเราพอจะมีอาวุธอยู่จำนวนหนึ่งถ้าพวกเราจะใช้สถานการณ์นี้จริงแล้วก็มันก็คงจะหมายความได้ว่าพวกเราจะไประเบิดโอลิมปัสกันสินะแต่ถ้าว่าเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะว่าโอลิมปัสมันตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่ไม่หรอกไม่ต้องโอลิมปัสหรอกในตอนนี้เทพเจ้าน่ะได้เดินทางมาอยู่ที่เทมิสคิล่าเราระเบิดที่นั่นก็พอในตอนนี้ทุกคนผมขอให้เปิดดวลกันเรื่องการยิงนิวเคลียร์ใส่เทมิสคิล่าซูเปอร์แมนไม่ได้อยู่เพื่อช่วยเราอีกต่อไปแล้วเราต้องช่วยตัวเองแล้วเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ฝั่งของฮาร์ลีย์ควินน์บ้างสถานที่ที่มาเธอบล็อกนั้นนำพาเธอไปนั้นมันเลวร้ายยิ่งกว่านรกซะอีกสถานที่แห่งนี้ก็คือบ้านของดาร์คไซด์ดวงดาวอโพคาลิปส์นั่นเองนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้ฮาร์ลีย์ควินน์บิลลี่แบสซันและฮิปโปไลท่านั้นจะถูกดาร์คไซด์จับตัวไว้ได้ฮาร์ลีย์นั้นพยายามจะยั่วยุดาร์คไซด์นะครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สำเร็จและในตอนที่ดาร์คไซด์นั้นกำลังจะเริ่มทรมานพวกเธอนี่เองดูเหมือนว่าบุรุษเหล็กซูเปอร์แมนที่บินออกจากโลกมานั้นจะมาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีดาร์คไซด์แผนการของแกกับแอลิสมันต้องจบลงเดี๋ยวนี้ซูเปอร์แมนนั้นได้รีบเข้าไปช่วยพวกฮาร์ลีย์ทันทีเดี๋ยวฉันรับมือตรงนี้ให้เองทุกคนรีบกลับไปซะรีบกลับไปที่โลกซูเปอร์แมนเอ๋ยเจ้าเข้าใจอะไรผิดแล้วนี่แหละคือแผนที่แอลิสวางเอาไว้ข้ากำลังรอการมาถึงของเจ้าอยู่เลยชาวคริปตันเอ๋ยแผนที่ข้าได้ร่วมมือกับแอลิสหรอข้าร่วมมือกันทำลายโลกของเจ้าและต้องการให้เจ้ามาที่นี่ยังไงล่ะเจ้าจะต้องชดใช้กับสิ่งที่เจ้าทำกับลูกชายของข้าแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเถอะข้ารอการต่อสู้กับเจ้ามานานเหลือเกินข้าจงจะสนุกไม่น้อยเลยให้ได้ต่อสู้กับเจ้าและในตอนนี้เองสองยักษ์ใหญ่แห่งจักรวาลนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กันทั้งสองคนนั้นสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองบิลลี่แบสซันกับฮาร์ลีย์ควินนั้นก็กำลังพยายามหาทางที่จะใช้มัตเตอร์บ็อกซ์อีกครั้งนึงซูเปอร์แมนกับดาร์คไซด์นั้นได้ต่อสู้กันจนดาวเริ่มพังไปแล้วความชั่วร้ายของเจ้าจะไม่ได้มาแตะโลกอีกดาร์คไซด์แต่ดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนนั้นก็จะส่งพลังไว้พอที่จะจัดการดาร์คไซด์ได้นะครับดาร์คไซด์นั้นสามารถเล่นงานซูเปอร์แมนได้อย่างง่ายได้ไม่ซูเปอร์แมนข้าจะทำลายโลกที่เจ้ารักซะดาร์คไซด์นั้นได้เข้าต่อสู้กับซูเปอร์แมนดาร์คไซด์นั้นต่อยเขาจนกระเด็นออกไปในนามของลูกข้าข้าจะทำให้เจ้าทรมานที่สุดซูเปอร์แมนข้าจะทำให้เจ้าทรมานและข้าจะฆ่าทุกคนที่เจ้ารักในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกของบิลลี่นั้นจะสามารถเดินทางกลับมาที่โลกได้แล้วแต่พวกเขานั้นกลับวาร์ปมาโผล่ที่ภูเขาฮิมาลัยพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีไม่ต้องห่วงหรอกทุกคนฉันมีไอ้นี่ดูเหมือนว่าฮาร์ลีย์ควินน์นั้นจะกดขอสัญญาณความช่วยเหลือจากแบทแมนไปนะครับผมอีกไม่นานแบทแมนคงเดินทางมาที่นี่แล้วในเวลาเดียวกันนี่เองเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดไปที่ส่วนต่างๆบนโลกดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นความพิโรธของซูสนั้นจะเริ่มแผ่ขยายไปเป็นวงกว้างสายฟ้าของซูสนั้นได้แผ่ขยายออกมาและเข้าจู่โจมศาสนาจักรของทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ที่โรม
ทัชมาฮาลทุกๆที่ที่เป็นแหล่งรวมของศาสนาอื่นๆนั้นถูกสุดเข้าโจมตีหมดในเวลาเดียวกันที่เองเหตุการณ์นั้นก็ตัดมาที่อโพคาลิปส์การต่อสู้ของสองยักษ์ใหญ่แห่งจักรวาลนั้นทำให้ดาวดวงนี้นั้นเปล่งความร้อนออกมามากมายมหาศาลการต่อสู้ของพวกเขานั้นกำลังจะทำลายดวงดาวดวงนี้ดาร์คไซด์นั้นช่างสนุกเหลือเกินกับการต่อสู้กับซูเปอร์แมนจงน้อมรับมันไว้เถิดซูเปอร์แมนเจ้าจะต้องทรมานไปชั่วกับชั่วกันดาร์คไซด์นั้นเข้าจู่โจมซูเปอร์แมนเรื่อยๆนะครับแต่ดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้ช่างน่าประทับใจนักช่างน่าประทับใจข้าประทับใจเหลือเกินการต่อสู้ครั้งนี้ข้าจะสู้จนตัวตายเลยข้าจะสู้จนกว่าเจ้าจะตายซูเปอร์แมนเหตุการณ์นั้นตัดกลับไปที่ฝั่งของฮาร์รี่บ้างดูเหมือนว่าในตอนนี้ความช่วยเหลือนั้นจะเดินทางมาถึงแล้วทีมของแบทแมนนั้นได้เดินทางมาช่วยเขาแล้วโดยมีวันเดอร์วูแมนนั้นเดินทางมาด้วยและในตอนนี้เองฮิปโปไลท่านั้นก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังพวกเราได้ใช้มาเธอร์บ็อกซ์ที่ขโมยมาจากแอลิสกล่องนั้นได้นำพาพวกเราไปหาดาร์คไซด์แต่สุดท้ายแล้วซูเปอร์แมนนั้นก็มาช่วยเราไว้ไม่ต้องไม่เป็นแบบนี้สิเมื่อวันเดอร์วูแมนได้ยินดังนั้นเขาก็ตกใจมากๆไม่แบทแมนนายกำลังส่งซูเปอร์แมนไปในภารกิจฆ่าตัวตายนะเขาไม่สามารถชนะดาร์คไซด์ได้หรอกไม่หรอกวันเดอร์วูแมนในตอนนี้ซูเปอร์แมนได้เปลี่ยนไปแล้วซูเปอร์แมนเขาเอาอยู่นะทีนี้ฮาร์รี่ควินฉันต้องการกล่องนั่นนำกล่องมาเธอบอกมาให้ฉันซะฉันจะนำพาความช่วยเหลือไปให้ซูเปอร์แมนเองเหตุการณ์ได้ตัดมาที่การต่อสู้บ้างนะครับผมในตอนนี้การต่อสู้นั้นได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซูเปอร์แมนในตอนนี้นั้นไม่เคยยั้งมืออีกต่อไปแล้วเขาสามารถลงมือฆ่าคนได้แล้วซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับดาร์คไซด์นั้นก็ปิติยินดีเป็นอย่างมากเขาจะได้ต่อสู้โดยกำลังที่มากกว่าเดิมกับซูเปอร์แมนสักทีเขาจะต่อสู้จนมันตายนี่คือการต่อสู้ที่ดาร์คไซด์นั้นฝันถึงมาตลอดเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ฝั่งของแบทแมนบ้างนะครับผมในตอนนี้แบทแมนนั้นได้นำมาเธอบอกมาแล้วแบทแมนนั้นกำลังจะเดินทางไปช่วยเหลือซูเปอร์แมนแต่ทว่าสถานที่ที่แบทแมนเดินทางไปนั้นกับไม่ใช่อโพคาลิปส์ครับแบทแมนนั้นเดินทางมาที่นิวเจเนซิสต่างหากล่ะที่แห่งนี้คือบ้านของเหล่าเทพองค์ใหม่ที่แห่งนี้คือบ้านของไฮฟาเธอร์พี่ชายของดาร์คไซด์นั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าไฮฟาเธอร์นั้นก็จะรู้ถึงการมาถึงของแบทแมนอยู่แล้วแต่ก่อนที่แบทแมนนั้นจะปรากฏตัวออกมาที่เองนะครับผมไฮฟาเธอร์นั้นก็ได้สั่งคำสั่งให้กับเทพองค์อื่นไฮฟาเธอร์นั้นได้สั่งให้โอไลออนไปดูการต่อสู้ของดาร์คไซด์หน่อยในตอนนี้มันเหมือนจะชักเกิดความรุนแรงมากเกินไปแล้วดาวอโพคาลิปส์นั้นได้เกิดความร้อนมากเกินไปแล้วซึ่งหลังจากที่โอไลออนนั้นเดินทางไปดูการต่อสู้นี้เองนะครับผมแบทแมนก็ได้โผล่ออกมาสวัสดีแบทแมนสวัสดีท่านไฮฟาเธอร์ข้าขอคุยกับท่านหน่อยได้ไหมได้สิมาเดินกับข้าสิเหตุการณ์นั้นตัดไปที่การต่อสู้บ้างนะครับผมในตอนนี้การต่อสู้ของทั้งสองคนนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดดาร์คไซด์นั้นมีความสุขเหลือเกินกับการต่อสู้ครั้งนี้เขายินดีที่จะต่อสู้ด้วยพลังทั้งหมดจนทำลายดวงดาวของตัวเองไปเลยด้วยซ้ำหลังจากที่เมียแกตายไปเนี่ยซูเปอร์แมนแกช่างป่อบางเหลือเกินแกช่างง่ายเหลือเกินกับการถูกปั่นหัวไม่ว่าจะมีกี่ชีวิตต้องตายเพราะแกแล้วก็ในตอนนี้แกลองดูตัวเองซะเถอะซูเปอร์แมนพวกเราทั้งสองคนน่ะช่างเหมือนกันเหลือเกินพวกเราทั้งสองคนน่ะมันไม่ต่างกันมากนักหรอกดาร์คไซด์นั้นได้ต่อยซูเปอร์แมนไปอย่างเต็มแรงจนซูเปอร์แมนนั้นเสียหลักลงซึ่งเขาก็รีบจับคอของซูเปอร์แมนขึ้นมาในทันทีแต่ถ้าว่าในตอนที่ดาร์คไซด์นั้นกำลังจะฆ่าซูเปอร์แมนนี่เองนะครับผมเราลูกน้องของดาร์คไซด์นั้นก็เข้ามาบอกได้โปรดเถอะท่านดาร์คไซด์ได้โปรดหยุดการต่อสู้ครั้งนี้เถอะดวงดาวนี้กำลังจะพังลงแล้วแต่ดูเหมือนว่าดาร์คไซด์นั้นจะไม่สนใจในสิ่งที่ลูกน้องของเขาพูดเลยแกบังอาจมาสั่งดาร์คไซด์งั้นเหรอดาร์คไซด์นั้นจัดการฆ่าลูกน้องของเขาในทันทีซึ่งในตอนที่ดาร์คไซด์นั้นใช้จังหวะของเขาไปฆ่าลูกน้องนี้เองซูเปอร์แมนนั้นก็ได้โอกาสจะสามารถหนีออกมาได้แต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองนะครับผมโอไลออนนั้นก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้หยุดซะทีเถอะคาเอลหยุดการต่อสู้นี้ได้แล้วไม่โอไลออนนี่ไม่ใช่การต่อสู้ของเจ้าจงปล่อยข้าซะซูเปอร์แมนนั้นได้สะบัดโอไลออนออกไปในทันทีโอไลออนลูกข้าเอ๋ยแกจงออกมาจากการต่อสู้นี้ซะนี่ไม่ใช่การต่อสู้ของเจ้าถ้าเจ้าไม่หยุดแล้วก็หลังจากที่ข้าจัดการซูเปอร์แมนเสร็จข้าจะไปจัดการกับเจ้าต่อไม่ดาร์คไซด์เจ้านั่นแหละต้องหยุดข้ามีข้อความจากเดอะซอนมาบอกความรู้แห่งสรรพสิ่งนั้นได้บอกว่าถ้าการต่อสู้นี้ยังดำเนินต่อไปแล้วก็หลายล้านชีวิตนั้นจะต้องถูกทำลายแล้วในหลายล้านชีวิตเนี่ยมันรวมซูเปอร์แมนอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าในข้อความไม่ได้ระบุไว้งั้นถ้าการต่อสู้นี้จะจบลงแล้วก็ให้ฉันทำให้แกได้รู้เถอะดาร์คไซด์ว่าอย่ามายุ่งกับโลกนี้อีกเหตุการณ์นั้นตัดไปที่นิวเจเนซิสครับผมแบทแมนนั้นได้เข้ามาคุยกับไฮฟาเธอร์ซึ่งแบทแมนนั้นก็พยายามจะโน้มน้าวสิ่งต่างๆว่าเนี่ยในตอนนี้เหล่าเทพองค์เก่าเหล่าเทพแห่งโอลิมปัสนั้นกำลังมาบุกโลกใบนี้แต่ดูเหมือนว่าไฮฟาเธอร์นั้นจะไม่ยอมมาช่วยนะครับผมนี่ไม่ใช่กิจของข้านี่ไม่ใช่หน้าที่ของเหล่านิวก็อดเลยที่จะเข้าไปยุ่งกับเทพเจ้าองค์เก่าอย่างซุส
ไม่ท่านต้องฟังก่อนนะเรื่องราวนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นทั้งเทพองค์ใหม่และเทพองค์เก่าเนี่ยได้ร่วมมือกันแบทแมนเจ้ารู้อะไรมากันแน่มันไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นได้หรอกไม่หรอกแอลิสกับดาร์คไซด์น่ะพวกเขาร่วมมือกันและดูเหมือนว่าสิ่งนี้เองนะครับผมคำพูดของแบทแมนนั้นจะได้เปลี่ยนใจของไฮฟาเธอร์แล้วเหตุการณ์นั้นได้ตัดกลับไปบนโลกบ้างนะครับในตอนนี้เหล่าฮีโร่ที่ยังหลงเหลืออยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นทีมของแบทแมนหรือว่าทีมของซูเปอร์แมนในตอนนี้ทุกคนที่ยังหลงเหลืออยู่บนโลกนั้นต้องหาวิธีที่จะจัดการไปสู้กับเหล่าทวยเทพแล้วเหล่าทวยเทพนั้นกำลังจะปกครองโลกอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้พวกเขาจะยอมไม่ได้แล้วและดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่เหล่าฮีโร่สิครับที่ยอมไม่ได้เหล่าผู้นำแต่ละประเทศเหล่ามนุษย์โลกนั้นก็ไม่ยอมเช่นกันในตอนนี้พวกเขาได้เริ่มโหวตกันแล้วในตอนนี้พวกเราต้องโหวตกันแล้วนะทุกคนเวลาได้หมดลงแล้วและดูเหมือนว่าเหล่าสมาชิกตัวแทนจากทุกประเทศนั้นจะโหวตให้ทางการนั้นยิงนิวเคลียร์ใส่เหล่าทวยเทพและในตอนนี้เองฉนวนจรวดนั้นก็ได้ถูกยิงขึ้นเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในตอนหน้านะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรไงอีกก็บอกมาได้เลยต้องบอกเลยว่าเรื่องราวในตอนนี้นั้นมันช่างน่าติดตามเหลือเกินนะครับความดุเดือดของเรื่องราวนี้นั้นมันช่างเยอะสุดๆไปเลยเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในตอนหน้าหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรไงอีกก็บอกกันมาได้เลยอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน